สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปขายของตามหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับอยากจะขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับในอเมริกาเนี่ยที่ยากที่สุดสำหรับฟู้ดทรัคเลยนะครับก็คือที่จอดรถขายการที่จะออกไปขายตามที่ต่างๆเนี่ยต้องได้รับอนุญาตนะครับจากเจ้าของที่นะครับหรือไม่ก็ทางเอกชนก็ดีรัฐบาลก็ดีนะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณชานะเดชนะครับเขาเป็นนายกสมาคมของรถฟู้ดทรัคในเมืองไทยนะครับไปพูดคุยนะครับในรายการของพี่เขาได้ข้อมูลได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพี่เขาเนี่ยก็ได้อะไรความรู้หลายๆอย่างนะครับตรงนี้ผมก็เลยเข้าใจแล้วนะครับเมืองไทยเนี่ยมันง่ายกว่าที่นี่เยอะเขาก็อธิบายให้ผมฟังนะครับว่าที่เมืองไทยเนี่ยจะออกไปขายของหรือว่าการทำรถฟู้ดทรัคก็ดีนะครับมันมีขั้นตอนยังไงก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเมืองไทยกับอเมริกานะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับที่ข้างใต้คลิปถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดทรัคนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับจะดูเงียบๆหน่อยนะครับบริเวณรอบๆที่จอดรถนะครับก็จะดูเงียบๆนิดนึงผมเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทุกวันอาทิตย์นะฮะที่ผมออกไปขายตามประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับบ้านเลยไม่ออกไปไหนเลยส่วนใหญ่พวกเป็น delivery เนี่ยจะขายดีพวกพิซซ่าพวกอะไรเงี้ยเพราะวันอาทิตย์เนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงฟุตบอลนะครับหน้าฟุตบอลซีซั่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ที่บ้านดูเกมดูฟุตบอลกันมันจะมีการถ่ายทอดฟุตบอลกันตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนดูเนี่ยนะครับมีคนจากทางบ้านถามเข้ามาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันที่เราเช่าห้องครัวอยู่เนี่ยมันจะมีตัวกักน้ำมันหรือว่าร้านอาหารเรสลองเหมือนกันแล้วเขาเนี่ยทำอาหารอยู่ที่บ้านนะครับแล้วเขาจะทิ้งน้ำมันได้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ที่จอดรถเรานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่ทิ้งน้ำมันเป็นบริษัทที่เขาเอามาทิ้งไว้เนี่ยในนั้นเนี่ยมันจะมีแต่น้ำมันทั้งนั้นเลยมีเฟรนช์ฟรายมีอะไรเหนียวเนอะหนะเลยนะเนี่ยเวลาเรามีน้ำมันทอดในเตาทอดที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็เอามาทิ้งได้ที่นี่หมดมันก็จะมีบริษัทเนี่ยนะครับมาเก็บน้ำมันพวกนี้ไปส่วนคำถามนะครับที่ทางบ้านถามมาว่าแล้วเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยจะทิ้งน้ำมันได้ยังไงนะครับถ้าเป็นแบบเราทำพวกต้มผัดแกงทอดนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนั้นเราทิ้งได้แต่ถ้าเราทำแบบหม้อใหญ่ๆน้ำมันแบบทอดปลาหรือว่าทอดอะไรที่มันแบบไก่ชุบแป้งทอดอะไรน้ำมันเยอะๆเขาไม่แนะนำให้ทิ้งลงไปในท่อนะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะตันอีกวิธีหนึ่งใส่กระป๋องเปล่าเป็นแกลลอนนมแกลลอนอะไรงี้ก็ได้นะครับใส่เก็บเอาไว้ทุกสัปดาห์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาเก็บขยะเขาจะมารับไปได้นะครับเราเอาไปวางบนถังขยะรีไซเคิลได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับไปแต่ว่าตรงนี้ต้องดูข้อกำหนดนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับเขาให้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยทิ้งได้แค่2แกลลอนเขียนป้ายนิดนึงบอกเขาว่ามันคือน้ำมันนะครับอันนี้ในกรณีที่มีบ้านนะครับส่วนคนที่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็ไปวางข้างๆถังขยะรีไซเคิลเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บไปอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับที่ถามเข้ามาว่าจะทิ้งยังไงก็ผมขอโทษทีนะครับคราวที่แล้วผมตอบช้าไปนิดนึงพี่ท่านนี้ก็ถามมาทั้ง2รอบแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังในวิดีโอจะได้ทุกคนจะได้รับทราบกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อย่างผมเนี่ยทำรถอาหารเนี่ยไปทิ้งที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็คงลำบากนะครับมันสัปดาห์นึงเนี่ยเราทิ้งกันเยอะๆเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เรามาเช่าห้องครัวนะครับเพราะห้องครัวเนี่ยเราก็ทิ้งได้เต็มที่เลยไม่ว่าจะทิ้งยังไงอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้เนี่ยออกไปขายของวันนี้ตอกแตกมาช่วยไม่ได้นะครับใครที่เคยดูคลิปเก่าๆก็คงรู้จักตอกแตกนะครับวันนี้ตอกแตกมาช่วยไม่ได้จริงๆแล้วตอกแตกจะส่งเพื่อนมาอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าคุยกันแล้วพอดีเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับในตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยผมเนี่ยเริ่มประหยัดมาโดยตลอดนะครับไม่ได้ซื้อของเล่นของอะไรให้ลูกให้ลูกชายลูกสาวเท่าไหร่น้องน้ำโมน้องซัมเมอร์เนี่ยทั้ง2คนเกิดมาเนี่ยนะครับก็มีปีนี้ปีแรกแหละฮะที่ผมเนี่ยไม่ได้ซื้อของขวัญวันเกิดให้เขาไม่ใช่ว่าไม่ได้ซื้อนะครับคือปกติวันเกิดเนี่ยผมก็จะให้ของชิ้นใหญ่หน่อยตอนวันเกิดเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ให้อะไรเขาเป็นพิเศษแต่ว่าก็ได้จากคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าปีนี้ผมกับภรรยาเนี่ยบอกให้เขารับรู้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้อะไรมากก็แค่บอกว่าเราอะต้องเริ่มประหยัดนะครับเราจะซื้อของอะไรชิ้นใหญ่ๆของเล่นอะไรชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ปีนี้คงไม่ได้นะครับลูกผมทั้ง2คนก็เข้าใจนะครับปีนี้ก็เลยไม่ได้เอาอะไรเลยน้องน้ำโมซัมเมอร์รู้นะครับว่าตอกแตกมาไม่ได้
ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆเนี่ยเขาเคยมาช่วยผมนะครับที่รถอาหารเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเวลาช่วยเนี่ยเขาจะสามารถไปซื้อของเล่นหรืออะไรก็ได้เขาก็เลยยื่นข้อเสนอมาเลยทั้งคู่นะครับวันนี้น้องนโมซัมเมอร์ขอมาช่วยได้ไหมมาช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เสร็จจากงานเนี้ยก็ช่วยพาเขาไปซื้อของเล่นหน่อยเอาเงินจากที่เขามาทำงานเนี่ยไปซื้อของเล่นแทนได้ไหมนะผมกับภรรยาก็เลยอ่ะโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ใจจริงอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเด็กๆไปที่รถนะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่รู้กันนะมันก็ไม่สะดวกนะครับแล้วก็อาจจะวุ่นวายนะครับแล้วก็มันไม่ดีอีกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Health Department หรืออะไรเงี้ยนะครับเด็กที่อยู่ในร้านอาหารนะครับโอเคนะครับช่วงนี้มันไม่เป็นไรคือเขาไม่ได้แบบเข้มงวดมากมายนะครับเหมือนเวลาเราไปขายปกติในเมื่อลูกชายลูกสาวผมเนี่ยอยากทำงานแลกเงินนะครับเพื่อมาซื้อของเล่นเดี๋ยวเราจะไปกันทำงานกัน4คนนะครับก็ตอนนี้ผมกับภรรยามาเตรียมของก่อนเด็กๆจะตามมาอีกทีนะครับคุณตาจะมาส่งข้างหลังผมนี่ถ้าใครเห็นนะครับที่ผมเดินพูดไปพูดมาในที่จอดรถฟู้ดทัคเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีรถเหลืออยู่นิดหน่อยเองเป็นรถมาใหม่ทั้ง3คันทั้ง3คันนี้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกันหมดเลยเป็นรถคนจีนไต้หวัน3คันนี้เป็นรถใหม่ก็จริงในที่จอดรถนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมรู้จักเขาดีนะครับเพราะว่าเราไปจอดในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลด้วยกันนะครับอยู่ประจำก็ได้เจอกันอยู่ประจำแล้วก็ชวนกันมาจอดที่จอดรถนี้นะครับเพราะมันว่างมากแล้วเรากลัวว่าเจ้าของที่เขาเนี่ยอาจจะเลิกกิจการเหมือนกันนะครับเราก็เลยไปพยายามติดต่อให้เพื่อนฟู้ดทัคเนี่ยมาช่วยกันจอดนะครับให้มันเต็มๆนะครับเขาจะได้มีรายได้ตรงนี้นะครับของที่จอดเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ยังอยู่ต่อนะครับก็เลยไปเรียกรถ3คันนี้มาแต่ว่า3คันนี้เนี่ยตอนนี้มาจอดเฉยๆช่วงโควิดเนี่ยจอดอยู่2คันนะครับแล้วก็เอาคันนึงออกไปขายของนะครับแล้วผมก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาออกไปทุกวันเลยเขาบอกว่าไม่คุ้มเลยตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วเขาบอกว่ามันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับเขาก็เลยขอจอดไว้อย่างเดียวนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปหางานอื่นทําก่อนนะครับงานประจําแล้วก็เดี๋ยวถ้าปีหน้ามันดีขึ้นนะครับก็จะกลับมาใหม่นะครับวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายให้ดูรถเนี่ยเป็นรถไต้หวันเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นอันดับ1ของโลกเลยนะครับที่มีสตรีทฟู้ดนะครับเยอะที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกอันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากเถียงเขาละเราก็พอรู้มาเหมือนกันว่าเมืองไทยนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับสตรีทฟู้ดแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นอันดับ1นะครับเราก็อันนี้เราก็ไม่รู้ข้อมูลแน่นอนก็ยอมเขาไปแล้วกันนะครับรถ3คันนี้นะครับเขาจะขายอาหารคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแค่นั้นเองให้มันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนชื่อแต่จริงๆเนี่ยตัวอาหารจริงๆเนี่ยคล้ายกันนะครับอย่างเช่นหมู3ชั้นเนี่ยกับเนี่ยเหมือนกันบางอันเนี่ยมันไปกับข้าวนะครับส่วนรถอีกคันนึงเขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เอาไปกับขนมปังหรือมันโถนะครับของจีนแทนอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารก็คล้ายๆกันตรงนี้ความน่าสนใจของรถคันนี้นะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้ตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูเมนูนะครับนี่เมนูเขาตรงนี้นะครับเขาชื่อยัมบิดนะครับยัมบิดคันนี้เป็นคันที่2นะครับยัมบิด2ความน่าสนใจที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนี้นะครับใครเนี่ยที่กำลังอยากทำรถฟู้ดทัคนะครับผมอยากให้เอาตรงนี้ไว้คิดนิดนึงตรงนี้เนี่ยเขาได้จ้างเรียกว่ามืออาชีพเลยนะครับมาถ่ายภาพมาทำเมนูอาหารผมถามเขานะครับเขาจ้างเนี่ยรู้สึกว่าชั่วโมงละประมาณเกือบ150เหรียญจัดสตูดิโอนะครับแล้วก็ทำอาหารขึ้นมาตรงนี้ที่ผมมาแชร์เนี่ยเพราะผมอยากบอกว่าอันนี้มันเป็นจุดขายของรถอาหารเหมือนกันใครที่กำลังจะทำนะฮะผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่น่าลงทุนเมนูอาหารแล้วก็ภาพสวยๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดึงดูดลูกค้านะครับอย่างเมนูของผมเนี่ยถ้าใครเคยเห็นนะครับดีจังของผมเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราถ่ายกันเองแบบบ้านๆก็คือแสงไฟอาจจะไม่ดีนะครับเราก็จัดๆกันแล้วก็ถ่ายกันเองนะผมว่าผมทำได้สุดฝีมือของผมแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังสู้ตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนั้นเนี่ยมันประหยัดก็จริงแต่ถ้าในระยะยาวนะครับตรงเนี้ยผมว่ามันคุ้มนะครับผมจริงๆเนี่ยผมยังอยากได้เลยนะเมนูอาหารสวยๆอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันดูแบบโปรเฟสชั่นอลอย่างภาพอันเนี้ยลองเปรียบเทียบกันนี้นะรสไก่ทอดเพื่อนเราเนี่ยนะดูเมนูเขาผมไม่ได้ว่านะฮะไม่ได้ว่าว่าเมนูเขาไม่ดีหรืออะไรเนี้ยมันดูเข้าไปแล้วมันเหมือนถ่ายด้วยโทรศัพท์ตรงเนี้ยภาพก็ไม่ได้เซนเตอร์นะครับบางทีก็ตกขอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูเปรียบเทียบเมนูนะครับมันมองก็ไม่รู้เรื่องไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับข้อดีของภาพสวยเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับอันนี้แบบ
ตัวผมเองนะครับอย่างเวลาที่เราไปงานต่างๆอย่างเช่นรถฟู้ดทรัคเนี่ยมันจะมีงานแบบเรียกว่างานตลาดนัดงานไนท์มาร์เก็ตงานอะไรพิเศษที่เขาเชิญรถฟู้ดทรัคไปหลายๆคันเนี่ยนะครับตรงนี้เวลาเราเข้าไปเลือกอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลูกค้าขาจรไม่ใช่ขาประจำนะครับเวลาเขามาดูเมนูอาหารเนี่ยถ้าเราจอดคู่กันเนี่ยถ้าเป็นผมนะเป็นตัวผมเองนะสมมติรถคันนี้จอดคู่กับรถผมเนี่ยนะผมดูแล้วผมอยากกินคันนี้มากกว่านะครับอยากกินเนี่ยรถคันนี้มากกว่าเนี่ยดูเมนูแล้วอาหารเขาดูน่ากินนะครับถึงจะเป็นอาหารไทยเหมือนกันนะครับถ้าถ่ายภาพออกมาได้สวยๆนะครับอย่างนี้นะผมว่านะเป็นตัวผมเนี่ยนะผมก็เลือกกินคันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ที่เราจอดอยู่ประจำทุกวันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันต้องไปวัดกันด้วยฝีมืออาหารนะครับภาพเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกเขากินครั้งเดียวเขาก็รู้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอีกคันนึงเนี่ยภาพไม่สวยแต่เขากินแล้วเขาชอบเนี่ยก็เขาก็กลับมากินอยู่ดีอันนั้นเป็นลูกค้าพวกออฟฟิศที่เราไปจอดประจำขาประจำแต่ว่าถ้าเราทำได้ทั้ง2อย่างนะครับคู่กันภาพก็สวยเมนูก็สวยและอาหารก็ยังอร่อยอีกอันนี้คือเรียกว่าชนะ 100% เลยนะครับอย่างเวลาเดินไปงานต่างๆเนี่ยรถคันนี้ผมจะบอกให้ว่าตามงานต่างๆที่แบบไม่เคยไปมาก่อนแล้วลูกค้าก็ไม่เคยกินมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับรถคันนี้คนมุงเต็มเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งของเขาเนี่ยก็คนมุงเต็มเลยผมว่ามันน่าจะเป็นที่เมนูแล้วก็ภาพเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับแล้วคนก็อยากจะลองแต่ว่าเวลาไปขายที่ประจำเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องมาวัดกันด้วยฝีมืออาหารแต่ถ้าใครอยากจะเริ่มทำฟู้ดทรัคใหม่ๆเนี่ยผมอยากแนะนำนะครับว่าถ้ามีเพื่อนมีใครที่เก่งๆนะครับหรือว่าพอจะจ้างใครมาทำได้เนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้พอดีเราเนี่ยเริ่มธุรกิจมาสักพักหนึ่งแล้วจะมาให้เราเปลี่ยนช่วงนี้ก็เลยขอคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าผมเริ่มธุรกิจใหม่ๆเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้แน่นอนเลยนะครับแบบรถคันนี้ถึงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยที่จอดนี่ยากมากนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งทำให้ไอ้นี่ผมพังไปแล้วครั้งหนึ่งเลยแต่วันนี้ก็ไหนๆมันพังแล้วก็เลยมาอีกรอบนะครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เรากลับมาตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับตอนมาถึงเนี่ยเป็นที่จอดที่ผมเสียวที่สุดเลยตรงนี้เวลามาทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราขับเอาหน้าขึ้นนะครับเมื่อกี้เนี้ยโดยเฉพาะรถเทรลเลอร์นะครับถ้าใครต้องขับรถเทรลเลอร์อย่างเงี้ยนะครับเวลาขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเอาหน้าขึ้นนะครับมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะใต้ท้องรถเทรลเลอร์เนี่ยมันจะขูดเลยนะครับผมเคยลองหลายทีแล้วโดยเฉพาะที่เป็นเนินสูงๆเนี่ยเวลาถอยหลังเนี่ยจะปลอดภัยมากที่สุดมันทำให้ไอ้ตรงนี้ผมเสียไปเลยตัวที่ลองรถเทรลเลอร์นะครับมันจะเป็นเหมือนแจ็คนะครับเวลาเรามาจอดขายของเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ลงทั้ง4ด้านเลยนะครับเราจะมีตัวนี้ไว้นะครับแต่ตอนนี้ผมถอดออกไปแล้วทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2ข้างเลยที่มาขายของที่เนี่ยแหละมันพังคราวที่แล้วเนี่ยมาแล้วมันคูดตรงนี้หมดเลยจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้ง4ด้านเพราะรถเทรลเลอร์เนี่ยถ้าเห็นนะครับล้อมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างกล่องตัวนี้ตู้ตรงนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเราทำงานอยู่บนเรือมันจะโยกไปโยกมานะครับมันจะโค้งเคงเพราะงั้นเวลาเรามาจอดขายของเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวนี้ลงทั้ง4ด้านเลยเพื่อให้มันยึดแต่ว่าถ้าเป็นรถขับรถฟู้ดทรัคธรรมดาเนี่ยล้อมันก็จะเหมือนรถยนต์ธรรมดานะครับมันจะอยู่4ด้านมันก็จะมั่นคงกว่านี้นะครับคราวที่แล้วนี่ขึ้นมาปีนฟุตบาทมานี่ขึ้นมาปุ๊บก็พังหมดเลยนะครับอันนี้ก็ราคาไม่ถูกนะครับเซตหนึ่งก็เกือบ200เหรียญนะครับแต่ผมว่าผมจะไม่เปลี่ยนใหม่ละเพราะถ้าเขาให้มาจอดที่นี่อีกก็คงพังอีกนะครับก็
บรรยากาศนี่นะให้ดูรอบๆนี่วันนี้ก็ดูเงียบๆก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหมู่บ้านนี้มันจะรอบๆนี้มันจะมีหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านด้วยกันนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่เป็นบ้านแบบน่าจะไม่ใช่บ้านจัดสรรแบบใหม่ๆนะครับตรงนี้รู้สึกว่าคราวที่แล้วเรามามีคนบอกว่ามันทะลุไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเดินเข้าไปในนี้แต่ผมไม่กล้าเดินหรอกผมเป็นคนกลัวพวกผีกลัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ตอนนี้กลางวันอยู่ก็ยังกลัวอยู่นะเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็ทะลุไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะอยู่บนนั้นเนี่ยหมู่บ้านนี้เขาก็มาซื้อกับข้าวเรากินเหมือนกันนะครับคราวที่แล้วน้ำโมมาช่วยวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ซัมเมอร์มาถึงแล้วนะครับซัมเมอร์มาถึงแล้วโมพร้อมนะวันนี้น้ำโมมาช่วยปุ๊บน้ำโมบอกว่าเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วค่อยเริ่มงานนะครับไม่มีนะไม่มีบริษัทไหนร้านไหนนะครับไม่กินลันช์เขาให้กินก่อนแล้วก็ทำงานนะต้องกินมาจากบ้านแล้วก็ทำงานครบ5ชั่วโมงถึงจะกินได้นะผมขอเซตอัพกล้องก่อนแล้วก็เอาไมค์ไปติดไว้ที่ภรรยาผมเหมือนเดิมนะครับตามที่ขอมาคราวที่แล้วนะครับจะได้ฟังการสนทนาของลูกค้านะครับกับคนขายด้วยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มยุ่งแล้วยุ่งนี้ไม่ใช่ยุ่งกับลูกค้านะครับยุ่งกับลูกๆน้ำโมซัมเมอร์ช่วยกันดีมากผู้ตายนะวันนี้ผู้ตายก่อนได้ของเล่นชิ้นใหญ่เลยแต่มันก็จะต้องโชว์5 boxes of rice. 5 boxes. Yeah, but these two are all rice.There.
1 sec. I wrote the spice on the box there for you. Okay, you can grab some sauce if you want any sauce there. โอเคครับเมื่อกี้เราเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่เราไม่มีโอกาสที่จะถ่ายคลิปเลยตอนนี้เพิ่งจะเซตอัพกล้องมุมใหม่เสร็จนะครับกล้องมุมนี้จะได้มองเห็นน้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์ตอนทำงานด้วยโอเคน้ำโมซัมเมอร์ที่ก่อนก่อนเอาสวัสดีเฮ้ยตรงนี้ดิเฮ้ยมองเห็นบ้างคุณสวัสดีคุณจองIf you want any sauce or anything, you can grab some, okay? Soy sauce or anything you want. Thank you. Hey, gong 1, and this gong 2. Summer yang mai dai ma wan gong 2 le. Wo gong 2 yu ni. Ma sawadi gong 2 yu ni. Not yet. But sawadi gong pin. ครับ วันนี้สวัสดีครับพวกเราครอบครัวดีจังครับวันนี้เรามาทำงานกันทุกคนเลยนะครับครบทั้งบ้านเลยทำไมลูกค้าคนคู่นี้เรื่องมากจังเลยสั่งก็เยอะมีตังจ่ายเปล่าโอเคเอาใหม่ไปเดินมาแล้วพูดภาษาไทยมาไปสวัสดีค่ะทานอะไรคะเอาอะไรกินดีคะวันนี้ orange chicken นะคะลูกค้าคนไทยมาแล้วเขาเรียก orange chicken คือไก่ทอดมีมีตังหรือเปล่าไปตามพ่อแม่มาไปมีตังอ๋อเอาตังมาแล้วโอเคแล้วคุณนะคะทานอะไรคะหนุ่มนโมผัดซีอิ๊วนะครับใส่ไก่หรือใส่เต้าหู้ไก่ใส่ไก่โอเคเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะเอาผัดจะมากินพอสติกเกอร์ไทยทีกินไม่ได้ต้องกินแต่นมโมไม่จำนมครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆตอนนี้นะครับแค่ประมาณ1ทุ่มตรงแค่นั้นเองแต่ว่าบรรยากาศข้างนอกนี่เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงมืดมากเลยผมว่านี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนหน้าหนาวเนี่ยน่าจะฟู้ดทรัคน่าจะลำบากหน่อยเพราะว่าสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยบรรยากาศก็จะมืดอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ทุ่มหนึ่งต่อไปเนี่ยมันก็จะเลื่อนมา6โมง5โมง
4โมงเย็นนี้ก็มืดขนาดนี้แล้วนะครับผู้คนผมว่าก็ไม่น่าจะออกมากินข้าวตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็สนุกสนานนะครับเด็กๆก็จริงๆแล้วเนี่ยมาช่วยแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมากกว่านะครับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าก็ได้มาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับผมกับภรรยาก็มีความสุขนะครับในการทำงานถึงแม้จะวุ่นวายนะครับวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องทำตามสัญญานะครับพรุ่งนี้ก็จะไปหาของเล่นให้น้องนโมน้องซัมเมอร์นะครับค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกนะครับและครอบครัวต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับ